สามารถรับชมสถานีโทรทัศน์ Spring News ได้ที่ PSI ช่อง22 IPM ช่อง22 DTV HD1 ช่อง51 GMMZ ช่อง107 Sunbox ช่อง24 CTH ช่อง2และเคเบิลทีวีทั่วประเทศสวัสดีครับวันนี้จะพาไปพบกับกระเป๋าแบรนด์ไทยคุณภาพแบรนด์นอกโดยเจ้าของสาวสวยหน้าตาดีอดีตแอร์โฮสเตสผู้เห็นวัฒนธรรมการใช้กระเป๋ามาแล้วทั่วโลกไปคุยกันเลยดีกว่าครับไปครับครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับคุณจุฑาทิพย์หรือจิตตวิวัฒน์เจ้าของผลิตภัณฑ์รูชิต้าเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหญิงกันเลยดีกว่าครับผมคุณหญิงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ห้าวค่ะคุณหญิงครับจุดเริ่มต้นที่มาที่ไปในการไปเริ่มทำธุรกิจตรงนี้เริ่มมาได้ยังไงครับค่ะเริ่มจากเป็นแอร์มาก่อนค่ะเป็นแอร์โฮสเตสค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ครั้งนี้หญิงก็ช่วงที่ทำอาชีพแอร์ก็จะมีเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยทำให้หญิงแกฉันฝากซื้อกระเป๋าแบรนด์นี้หน่อยสิฉันฝากซื้อชาแนลหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้หญิงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมแบรนด์ต่างๆทำไมแบรนด์พวกระดับประเทศระดับโลกต่างๆทำไมเขาถึงสามารถขายในราคาหลักแสนหลักล้านได้เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราได้ผลิตสินค้ากระเป๋าที่เป็นหนังแท้มีคุณภาพดีแล้วก็ดีไซน์สวยแล้วก็ขายในราคาที่จับต้องได้อย่างที่ว่าจะเป็นโอกาสนึงที่ช่องทางทางธุรกิจอะค่ะเพื่อเป็นการเสริมเสริมเติมเต็มของลูกค้าผู้หญิงที่เขาต้องการได้กระเป๋าที่เอ้ยหนังแท้นะมีคุณภาพดีนะราคาสมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นที่โอเคงั้นเดี๋ยวฉันจะเริ่มทำธุรกิจกระเป๋าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกที่มาทำธุรกิจด้านนี้เจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างครับปัญหาอุปสรรคก็ค่อนข้างเจอเยอะเลยค่ะเพราะว่าเริ่มจากว่าเราไม่ได้คือครอบครัวไม่ได้ทำเกี่ยวกับพวกธุรกิจพวกเครื่องหนังมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็เป็นคนที่อยากจะทำใจรับเราก็ต้องเริ่มจากการศึกษาหาข้อมูลด้วยตัวเองอาจจะแบบว่าเริ่มต้นจากการถามไปเดินไปสำรวจตลาดแล้วไปถามแบบโรงฟอกหรือว่าโรงขายหนังว่ากระเป๋าหนังนี้มีกี่ชนิดอะไรยังไงคุณภาพเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเมื่อผลิตได้สักระยะนึงเราก็ต้องมาลองใช้กระเป๋าเองเพราะว่ากระเป๋าแต่ละรุ่นมันก็จะมีจุดดีจุดเด่นข้อด้อยแตกต่างกันไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขออนุญาตมาพูดถึงตัวผลิตภัณฑ์ตอนนี้หน่อยครับเรามีทั้งหมดกี่แบบแล้วออกมากี่ทั้งหมดคอลเลกชันแล้วครับทั้งหมดนะคะทั้งหมดสำหรับกระเป๋าใบใหญ่มีทั้งหมด5คอลเลกชันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นคอลเลกชันล่าสุดที่เพิ่งออกมาค่ะก็จะเป็นหนังวัวแท้คอซ่าดูถึงการตัดเย็บทุกอย่างพี่ห้าวสังเกตได้เลยจะมีความเนียบและความเป๊ะเป็นอย่างมากค่ะใช่ค่ะแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งออกเหมือนกันก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ค่ะซึ่งเราจะใช้หนังวัวแท้ซาเฟโนค่ะก็คือเราจะตอบโจทย์ลูกค้าด้วยว่าผู้หญิงจะชอบใส่บัตรเยอะหญิงก็จะทำเป็นช่องใส่บัตรที่อยู่ด้านหลังค่ะเท่านี้ยังไม่พอนะคะก็จะมีช่องใส่บัตรด้านหน้าอีกพี่ห้าวลองรูดได้เลยค่ะใส่บัตรด้านหน้ารวมถึงเงินแล้วก็เก๊ตังค่ะใส่ไว้ใส่สำหรับใส่เหรียญค่ะใช่ค่ะคือใบเดียวเอาอยู่เลยค่ะค่ะแล้วสินค้าเราที่ผลิตออกมาเนี่ยกลุ่มลูกค้าเราดูตลาดกลุ่มไหนไว้ครับกลุ่มลูกค้าหญิงจะจับกลุ่มลูกค้าที่จะเป็นกลุ่มลูกค้าวัยทำงานค่ะก็คือจะมีอายุตั้งแต่สักประมาณเพิ่งใกล้ๆจะเรียนจบเริ่มทำงานเพราะฉะนั้นผู้หญิงที่จะเริ่มทำงานเขาจะเริ่มอีกอย่างนึงก็คือเริ่มทำงานเขายังไม่มีรายได้ที่สูงที่จะสามารถซื้อกระเป๋าในแบรนด์เนมได้เพราะฉะนั้นหญิงคิดว่ากระเป๋าแบรนด์โรชิต้าเนี้ยน่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งให้กับกลุ่มลูกค้าวัยทำงานค่ะแล้วก็ไม่เพียงแค่ว่าวัยทำงานนะคะเพราะว่าด้วยความว่ากระเป๋าเราเป็นหนังแท้แต่ว่ามีน้ำหนักเบามากเลยค่ะเลยทำให้เวลาลูกค้าซื้อไปปุ๊บคุณแม่เห็นหรือคุณป้าเห็นซึ่งคุณแม่คุณป้าเขาไม่ได้เล่นอินเตอร์ไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กอะไรค่ะเขาก็แบบเฮ้ยเธอกระเป๋าแบรนด์อะไรจากประสบการณ์ที่ลูกค้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่ากระเป๋าแบรนด์อะไรทำไมแม่ไม่เห็นเคยเห็นขายที่เซ็นทรัลเลยแล้วทำไมการตัดเย็บสวยเนี้ยทำไมแล้วก็ซื้อเนี่ยราคาเท่านี้เองหรอก็เป็นเหตุผลที่เมื่อมีลูกค้าซื้อมาคนนึงแล้วในครอบครัวหลังจากนั้นก็จะเป็นคุณป้าคุณแม่คุณน้าก็จะซื้อต่อกันเนี่ยค่ะเป้าหมายในอนาคตนี่ 3-5 ปีข้างหน้าวางไว้ยังไงครับกับ
ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยครับเป้าหมายนะคะก็หญิงตั้งใจว่าจะมีช็อปเป็นของตัวเองในปีหน้าค่ะและหลังจากนั้นเพราะว่าหญิงต้องการให้ลูกค้าเข้ามาเห็นเข้ามาสัมผัสสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราดีๆว่าสินค้าเราสวยขนาดไหนดีขนาดไหนมีความเนี๊ยบขนาดไหนเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะซื้อสินค้าของเรามากกว่าการขายทางออนไลน์ค่ะในระยะใกล้ๆใน 2-3 ปีนี้หญิงก็จะเพิ่มไลน์ผลิตค่ะอาจจะเริ่มมีเป็นรองเท้ามากขึ้นรองเท้าคู่กับกระเป๋าเพื่อที่ลูกค้าส่วนมากผู้หญิงอะค่ะเขาจะชอบแบบอยากได้กระเป๋าอะไรของเขาเป็นแมทชิ่งกันอ๋อเข้าเซ็ตเข้าเซ็ตกันใช่ค่ะแล้วก็หญิงก็จะเริ่มทำเว็บไซต์ทำเว็บไซต์ในปีหน้าเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการช่องทางเพิ่มช่องทางการขายให้กับลูกค้ามีการจ่ายเงินทางเพย์พอลมีการซื้อโดยการโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะจ่ายทางบัตรเครดิตรวมถึงการพัฒนาในระบบโลจิสติกอาจจะมีการขนส่งลูกค้าอาจจะมี Messenger ส่วนตัวหรือว่ามันจะมีอะไรขึ้นไปเพื่อให้เป็นการสะดวกต่อลูกค้าค่ะแล้วก็อันดับที่3ก็คือหญิงก็จะเพิ่มการโฆษณาทางสื่อไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลเน็ตเวิร์คทางแมกกาซีนทางอาจจะเป็นสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยค่ะเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็อิมเมจของแบรนด์ให้ลูกค้ามั่นใจในการซื้อสินค้าของเราค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยถ้าเกิดว่าตลาดในประเทศของเราเริ่มแข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยเริ่มมีฐานลูกค้าเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีแผนว่าจะไปแสดงตัวในงานแฟร์ในงานโชว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในประเทศงานในประเทศของเราหรือว่างานแฟร์หรือว่างานโชว์สินค้าในประเทศใกล้ๆในแถบเอเชียบ้านเราใช่ค่ะเพราะว่ารสนิยมของผู้หญิงในแถบเอเชียกับไทยแลนด์จะค่อนข้างมีรสนิยมสไตล์คล้ายๆกันเขาจะชอบความสดใสของกระเป๋าความที่มีความเป็นแบบเฟมินีนสูงอะไรเงี้ยค่ะมากกว่าฝั่งทางยุโรปแต่ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งมีโอกาสได้ไปตลาดทางยุโรปหญิงก็ต้องปรับเปลี่ยนสไตล์อาจจะเป็นแบบหนังนิ่มขึ้นโทนน่าจะเริ่มเป็นสีโทนสีดำขาวถ้าเกิดผมเนี่ยอยากจะซื้อกระเป๋าไปฝากแฟนหรือว่าซื้อไปใช้เองเนี่ยผมสามารถเข้าไปดูได้ที่ไหนครับผมสามารถเข้าไปดูคือตอนนี้เรามีช่องทางการขายนะคะทาง Facebook ค่ะ www.facebook.com/luchitabrand ค่ะ Instagram luchitabrand เลยค่ะสามารถเข้าไปดูทาง Instagram ได้เลยค่ะแล้วก็อย่างหลังถ้าเกิดว่าลูกค้าได้แอด LINE ID เรียบร้อยอยู่ก็จะมีการอัปเดตสินค้าเรื่อยๆทางไทม์ไลน์ขออนุญาตถามถึงหลักในการบริหารธุรกิจที่คุณหญิงยึดบริหารธุรกิจจากวันแรกจนมาถึงทุกวันนี้คุณหญิงยึดหลักการอะไรมาครับผมค่ะยึดหลักในการทำธุรกิจนะคะหญิงต้องสิ่งแรกอันดับแรกเลยเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าคือคนที่ทำให้แบรนด์ลูชิต้ามีถึงทุกวันนี้ค่ะหญิงจะใช้หลักในการใจเขาใจเราว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกค้าเราต้องการรับสิทธิ์เราต้องการได้รับสินค้าแบบไหนเราต้องการได้รับการบริการแบบไหนและที่สำคัญคือเราจะต้องมีการบริการหลังการขายเราไม่ใช่ว่าขายสินค้าลูกค้าเสร็จเลยปุ๊บจบเลยไม่เราต้องคอย follow up คอยว่าบางครั้งหญิงก็จะมีโอกาสก็จะโทรสูงโทรเช็คไปหาลูกค้าว่ากระเป๋าแบรนด์ลูชิต้าใช้ดีไหมคะมีข้อติชมแนะนำอะไรไหมคะเพื่อจะเป็นการนำข้อติชมของลูกค้าเพื่อเป็นการพัฒนาสินค้าของเราต่อไปค่ะแล้วก็ในเรื่องของการตรงต่อเวลาก็คืออย่างเราขายทาง Facebook ทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเราต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าคือเราต้องส่งวันพุธเราก็ต้องส่งวันพุธจริงๆนะเราไม่ควรให้ลูกค้ารอนานเป็นสัปดาห์หรือว่าเป็นเดือนค่ะแล้วก็ในเรื่องอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกทีมงานทีมเวิร์คเราต้องให้ความสำคัญกับทุกๆคนต้องยินดีรับฟังคำแนะนำจากลูกค้าเพราะบางครั้งหญิงก็จะทาง Facebook หญิงก็จะมีน้องที่คอยดูแลทั้งเรื่องทางแอดมินนะคะเพราะเขาก็จะเป็นแบบติดต่อกับลูกค้าโดยตรงเขาก็จะคอยแนะนำพี่หญิงดูว่าอย่างนี้ดีไหมคะเราถึงแม้ว่าเราเป็นเจ้าของเราก็ต้องยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากลูกทีมของเราเหมือนกันสุดท้ายเนี่ยให้คุณหญิงฝากข้อคิดถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่หน่อยอาจจะเป็นด้านที่ใกล้เคียงกันหรือว่าอาจจะไม่ใกล้เคียงเลยก็ได้ในยุคนี้เขาควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับค่ะธุรกิจยุคใหม่นะคะคือตอนนี้ก็ทางสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นทางขายของตอนนี้เพราะว่ามีสินค้าทางออนไลน์ค่อนข้างเยอะแล้วบางครั้งเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันเยอะจังทำไมกระเป๋าอุ้ยสมมติว่ากระเป๋าแบรนด์ลูชิต้าขายดีงั้นฉันทำกระเป๋าบ้างดีกว่าหญิงอยากฝากให้ถึงผู้ประกอบการทุกคนหรือว่านักธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นอยากให้เริ่มทำจากสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบค่ะเวลาเรามีปัญหาเวลาเราเกิดปัญหาเราจะยินดีที่จะสู้ต่อไปไม่ว่าจะเกิดปัญหาแล้วก็ทุกครั้ง
ถ้าเกิดในการเริ่มทำธุรกิจอาจจะมีปัญหาซึ่งมากหรือน้อยเราต้องคิดว่าปัญหาคือสิ่งที่ทำให้เราเข้มแข็งและเก่งขึ้นเราอย่ามองว่าปัญหาคือปัญหาเพราะเกิดเรามองว่าปัญหาคือปัญหาเราจะไม่อยากที่จะสู้อีกต่อไปค่ะครับทำสิ่งที่คุณรักแล้วมันจะมีพลังขับดันในยามที่คุณมีปัญหาคุณก็พร้อมที่จะแก้ไขไปข้างหน้าวันนี้ขอบคุณคุณหญิงมากครับสละเวลาให้ผมแล้วก็ท่านผู้ชมทราบข้อมูลดีขอบคุณมากครับแล้ววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ